I look like a hot mess right now นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผมเอ่ยแต่ว่าถึงจะเป็น mess ก็เป็น mess ที่ hot วิดีโอวันนี้นะคะก็จะเป็นชิดแชท getting ready with me นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดอะมอสต้องไปทั้งออกอีเวนต์แล้วก็ไปถ่ายงานด้วยนะคะ wow. เพราะฉะนั้นเมคอัพในวันนี้ของเราเนี่ยก็จะมีความติดโทนนะคะสวยแบบ effortless เหมือนไม่ต้องพยายามมากแต่ว่าจริงๆแล้วก็พยายามแหละนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะมันจะสวยนะคะและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมวันนี้นะคะเครื่องสำอางทุกชิ้นที่เราใช้นะคะราคาน่ารักนะคะไม่มีชิ้นไหนเกิน500เลย wow. ว้าอยากดูแล้วสิก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่บำรุงผิวตัวแรกเลยนะคะทุกคนจะต้องไม่เชื่อเพราะว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทั้งการบำรุงแล้วก็การกันแดดไปในตัวเลยนะคะเฮ้ยครีมซองจากเซเว่นไม่ธรรมดานะจ๊ะดีดีครีมแตงโมนั่นเองนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นของจุฬาเฮิร์บนะคะมีหลากหลายยี่ห้อในเซเว่นนะคะเพื่อนๆอย่าหยิบผิดกันเลยกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ออกมาออริจินอลเริ่มแรกสุดนะคะช่วยบำรุงผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยแบบว่าชุ่มชื้นนะคะแล้วก็กันแดดไปได้ในตัวด้วยนะคะก็จะบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นในระยะยาวนะคะและที่สำคัญพอทาลงไปแล้วนะคะก็จะมีความกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วเนื้อของเขาเนี่ยมีความแบบว่าเกลี่ยง่ายอยู่นะทุกคนซึ่งอึ้งไปเลยว่าครีมซองเซเว่นทำได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่เนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความแตกตัวเป็นน้ำหนามาตอนแรกเราก็คิดว่าน้ำแตงโมแน่ไม่ใช่นะคะมันคือน้ำแร่ฝรั่งเศสเดี๋ยวดิฉันจะทาให้ดูเนี่ยเห็นปะมันจะมีความแบบว่าขาวใสขึ้นดิฉันงงเหลือเกินนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารบำรุงต่างๆนะคะรวมถึงกูต้าไทโอนอยู่ด้วย wow. ขนาด 8ml อย่างนี้นะคะก็เป็นซองๆนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้ไม่จุใจนะคะก็มีแบบหลอดด้วยค่ะทุกคนและในวันที่รีบๆเนี่ยก็ทาตัวเดียวออกจากบ้านได้เลยนะคะ SPF 50 PA บวกๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากการโดนแดดทำร้ายนั่นเองค่ะเพื่อนๆน่าจะเห็นนะคะว่ามันมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะรอบดวงตาที่ไม่ได้ทาเนี่ยก็ดูลึกโบลงไปเลยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางเราก็ไม่กลัวเลยเพราะว่าวันนี้นะจะต้องไปบุกป่าฝ่าดงต่อนะก็มาลงคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นบางๆกันนะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันใหม่จาก L'Oreal นะคะ Infallible นั่นเองนะคะตัวนี้ก็พัฒนาสูตรขึ้นให้มันแบบว่าเบาบางผิวมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเพิ่มออกซิเจนเข้ามานะคะเพื่อผิวเราจะได้หายใจได้นะคะสำหรับรองพื้นนะคะมอดก็จะใช้ฟองน้ำชุบน้ำค่อยๆเกลี่ยนะคะก็ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็ทำหนีไม่ได้หรอกมันก็จะแห้งติดหน้าเป็นดวงๆเลยนะแต่ว่ารุ่นนี้มันก็เกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็ปกปิดได้ดีระดับนึงเลยนะเมื่อกี้ตรงนี้รอยสิวเยอะมากนะคะจะบอกว่าเราเนี่ยจะหันมาใช้ beauty blender ฟองน้ำนุ่มๆนะคะเกลี่ยให้บ่อยขึ้นแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนล่าสุดไปคุยกับพี่ที่กดสิวให้มอสมานะคะเขาบอกว่าอีกหนึ่งสาเหตุของการที่สิวอุดตันแปลเปลี่ยนสภาพเป็นสิวอักเสบนั้นนะคะก็เพราะว่าเป็นการที่น้องเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะคะ oh, no. อิมเมจเนี่ยมอสจำได้เลยว่าตรงจมูกมันก็มีอุดตันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นมอสแบบเอามือไปเสยนะคะแล้ววันต่อไปมันก็นูนขึ้นมาเลยทุกคนแล้วพอมันเป็นจุดรวมของอุดตันหลายๆอันนะทุกคนพอมันอักเสบมันก็รวมกันอักเสบนะคะมันก็เลยเป็นเม็ดที่แบบว่าใหญ่และน่าเกลียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเอาแปรงรองพื้นจิ้มๆๆๆอ่ะก็มีส่วนในการที่ทำให้มันแบบว่าระคายเคืองแล้วก็อักเสบขึ้นมาได้นะคะก็นี้ลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันหนานะคะมันก็จะดูแบบว่าธรรมชาติก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็ไปลงคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ก็เป็นของ Beauty Cottage ค่ะทุกคนก็สวัสดีครับสวัสดีครับว้ายนี่ลงแค่คอนซีลเลอร์นะคะผู้ชายยังโทนติดขนาดนี้เลยถ้าลงแป้งเราจะขนาดไหนคะเนี่ยตื่นก่อนนะคะก็แป้งที่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นแป้งถูกและดีนะคะที่ดังนะคะก็หาซื้อได้ในเซเว่นนะคะตัวนี้นะคะจากนามินั่นเองนะคะ All Day Matte Powder SPF 30 PA บวกๆนะคะหมอเนี่ยก็ต้องการเขามาช่วยในการกลบสิวที่ชัดมากๆของมอสนะคะขนาดคอนซีลเลอร์ยังเอาไม่อยู่เลยนะคะแต่ว่าตบตัวนี้ไปรับรองว่าไม่มีใครเห็นมันอีกต่อไปอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยก็ดีมากๆในเรื่องของการคุมมันนะคะก็จะเน้นเซตไปบริเวณที่มันต่างๆนะคะฟึบๆๆแล้วก็ตรงที่มีรอยสิวนั่นเองค่ะหน้าแก้มนี้ที่เลือกแป้งตัวนี้มาใช้ในวันนี้นะคะเพราะว่าอีกเหตุผลนึงนะคะเพราะว่ามอจะต้องไปถ่ายรูปในวันนี้ใช่ไหมมันมีความแบบว่าไม่วอกแล้วก็ไม่เทาค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่าแป้งผสมรองพื้นที่ตัวไหนมันแบบว่าไม่ค่อยดีมันก็จะแบบว่า flashback อย่างรากาช
มาต่อกันที่คิวนะคะเชื่อว่าต้องการเป็น Talk of the Town ตัวใหม่แน่ๆนะคะเจ้านางนะคะเขาออกดินสอเขียนคิวตัวใหม่ล่าสุดมานะคะเจ้านาง Slim Waterproof Eyebrow นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นดินสอเขียนคิ้วออโต้นะคะที่หมุนๆออกมาแล้วหัวเนี่ยจะเรียวเล็กมากๆนะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยก็มาพร้อมกับแปรงที่ช่วยในการจัดแต่งทรงคิ้วนะคะราคาก็น่ารักมากๆนะคะ199บาทนะกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็มีมาให้เลือก3สีนะคะสีที่หมอชอบเนี่ยก็คือสี Caramel Brow เบอร์2นะคะแต่ว่านี่นะคะถึงสวอชทั้ง3สีอยู่นี่แล้วนะคะก็สามารถเลือกใช้ให้ตรงกับสีผมตัวเองได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็มีขายที่ Top Watson นะคะ Lotus แล้วก็ Eve and Boy ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้หัวแปรงนะคะในการช่วยจัดระเบียบคิ้วอีกรอบนึงค่ะมาต่อกันนะคะจะขอข้ามไปทาปากก่อนนะคะเป็น Liquid Lipstick ตัวใหม่ล่าสุดนะคะจาก Royal นะคะทุกคนก็วันนี้จะใช้ตัวนี้เป็นทินข้างในนะคะแล้วก็ตัวนี้ใหม่เหมือนกันนะคะจาก XOXO นะคะเบอร์01มันจะเป็นสีแบบว่าอารมณ์ส้มๆ Peach Peach อย่างนี้นะคะลื่นปรื๊ดลื่นมากนะคะคือแบบว่าลื่นล้มหัวแตกได้เลยแต่ว่ามอนะคะก็เป็นคนที่ปากคล้ำโดยชาติกำเนิดอ่ะทุกคนแม้จะไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะคะแต่ว่าขอบปากมันก็เข้มๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสีผิวด้วยแหละมอยก็เลยจัดลงลิปนูดที่แบบว่าช่วยกลบไปก่อนลิปนูดหน่อย L'Oreal นะคะ126 I Play ก็ได้ปากอย่างนี้มาแล้วนะคะมองว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่แบบพอดีมากๆนะคะผสมผสานระหว่างความอินโนเซนต์อะไรนะคะอะไรเรื่องสาไม่รู้เรื่องเลยกับความแบบเซ็กซี่แบบจืดๆนิดนึงนะคะ best combination หรอปะนะคะก็สมควรที่ผู้ชายจะชอบนะคะถ้าคนอื่นทาแต่ว่าหมอทุกคนเป็นแบบว่าเหมือนทุกคนมีกรรมทุกคนไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะก็จะไม่มีผู้ชายมาจีบหรอกนะคะรุ่น signature สีน้ำตาลนั่นเองนะคะก็นี่ก็ใส่แล้วทั้งสองข้างนะคะก็จะมีความบ้องแบ๋วขึ้นมาแต่งหน้าต่อกันนะคะก็คอนทัวร์หน้ากันสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็ใช้เป็น butter bronzer นะคะจาก physician formula ดีจริงๆนะคะชอบแล้วก็สีมันเนี่ยก็มีความแบบว่าอุ่นอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็คอนทัวร์ได้นะคะอะมาเมามอยกันเรื่องของผู้ชายกับคนอย่างมอสเตอร์นะหน้าเหมือนจะเป็นคนแซบหน้าเป็นคนเล่นกับไฟมากปะแต่ว่าจริงๆแล้วชีเป็นคนแบบมนุษย์กลัวผู้ชายค่ะทุกคนเป็นแบบไม่มีเพื่อนผู้ชายนะคะเพราะว่าไม่ comfortable อะไรผู้ชายเลยไม่รู้ทำไมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบหรอกค่ะทุกคนตอนเด็กๆก็มีความน้อยใจแบบเฮ้ยแกฉันก็สวยป่าวะทำไมแบบจีบแต่แบบเพื่อนชะนีน้อยที่แบบว่าขาวๆเนื้อซีดๆหมวยๆอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าโตมาก็เริ่มคิดแล้วก็ปลอบตัวเองเบาๆได้ว่าเราดู out of daily มั้งสวยเกินไปเขาไม่กล้าจีบหรอกอะไรเงี้ยถุยอะไรทั้งนั้นก็คือการหลอกตัวเองล้วนนะคะรวมถึงแฟนปัจจุบันนะคะทางเราก็เป็นคนไปจีบเขามานะคะแต่ว่าทุกคน there's nothing wrong with woman นะคะผู้หญิงของเราในการ make a move ก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเรามีสิทธิ์เลือกค่ะทุกคนถ้าให้รอให้เขามาจีบอย่างเดียวนะคะเขาจะเป็นผู้เลือกเราซึ่งแบบไม่รู้ดีหมดว่าผู้หญิงเรานะคะสามารถจีบผู้ชายก่อนได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องเอาให้เนียนแล้วก็แยบยลเมาเรื่องผู้ชายก็คือคอนทัวร์ได้จนหน้าไหม้ไปเลยข้างหนึ่งนะคะง่ายนะคะแล้วก็เอาสีคอนทัวร์เนี่ยมาลงที่กระบอกตาด้วยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเมื่อกี้เข้าเรื่องหนุ่มน้อยมาเรื่องผู้ชายกันนะคะก็ขอต่ออีกสักนิดนึงนะคะก็แฟนคนที่มอดคบอยู่นะคะทางเราเนี่ยก็ไปจีบเขามาจริงๆนะคะก็ตั้งแต่ปี1แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่ซึ่งก็ประมาณ7ปีแล้วมั้งนะคะเป็นคำแนะนำให้กับน้องๆหนูๆที่แบบว่าจิตใจว้าวุ่นกันละกันนะคะเฮ้ยตอนเด็กๆก็เคยเป็นเหมือนกันค่ะตอนมัธยมพี่รู้สึกว่าแบบpeer pressure รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราจะต้องมีแฟนอยากมีแฟนทำไมไม่มีคนมาจีบที่มันถูกใจที่มันแบบว่าคลิกใช่กันนู่นนี่นั่นค่ะทุกคนแต่อยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบเลยค่ะทุกคนอยากให้แบบช้าๆได้พาเล่มงามกันจริงๆนะคะ by the way นะคะสิ่งนี้คือ Maresca นะคะ Pearl Pigment Amber Brow เบอร์4นะคะชอบมากๆแปะลงไปแล้วก็ตาวิ้งสวยเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันค่ะทุกคนก็นั่นแหละ point ของหมอก็คือว่าจะบอกว่าไม่ต้องรีบเลยค่ะคนที่ใช่มันก็จะเข้ามา
เองอะนะทุกคนแล้วก็ตาแบบว่าเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่อะทุกคนมันก็จะเวิร์กเองแล้วเราก็จะรู้สึกแบบว่าเออเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่แบบว่าชีวิตเราต้องการจริงๆนะคะมาสคาร่าตัวเดิม Maybelline The Fossil Push Up Drama Waterproof ของเรานะคะก็เป็นถุงดีที่แบบเราชอบมากจริงเสร็จแล้วทางเราก็จะขอเขียนอายไลเนอร์แค่ที่หางเพิ่มนิดนึงนะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลแบบดินสอค่ะอันนี้จาก Barbara นะต่อไปนะคะทาแก้มกันสักนิดนึงนะคะใหม่ล่าสุดจากเมลินดาเลยนะคะ Sugar Tint Lip and Cheek นั่นเองนะคะอันนี้ก็มีไว้ทาแก้มกับปากนะคะแม้หน้าตาจะเหมือนยาทาเล็บมากๆเหมือนอย่างที่สุดเลยนะทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนยาทาเล็บปะและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมดิฉันนั้นถึงมีแป้งผสมรองพื้นห่างกายไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าชอบทาแก้มหนักไปตลอด situation under controlขั้นตอนสุดท้ายของเมคอัพวันนี้นะคะมอสก็จะเพิ่มความวาวให้กับใบหน้านะคะโดยจะใช้อันนี้แต่ว่าก็ยังต้องระวังน้ำหนักมืออยู่นะคะ Maresca Mineral Pearl นะคะอันนี้คือเบอร์102 Sexy Chic นะคะเพราะว่าตอนนี้มันวาวมากจริงๆถ้าปัดมากเกินไปนะคะก็จะดูเหนื่อยได้เลยนะก็จะแบบนิดๆหน่อยๆพอนี่และนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะออกมาเป็นลุคนี้เลยนะคะแต่งตามไม่ยากแถมเครื่องสำอางเนี่ยยังราคาประหยัดอีกนะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าสวยสู้กล้องนะคะแถมคุมมันอีกต่างหากนะคะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ